สดีค่ะวันนี้ครัวคุณเกศจะพามาทำยำหอยลายกระป๋องค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแต่อร่อยแซ่บมากๆเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบวันนี้นะคะเกศก็จะใช้ใบมะกรูดซอยค่ะตะไคร้ซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยใบโหระพาแล้วก็มะนาวค่ะแล้วก็นี่ค่ะหอยลายกระป๋องค่ะวันนี้เกศจะใช้1กระป๋องนะคะแล้วก็น้ำพริกเผาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเกศจะใส่น้ำปลาลงไปก่อนค่ะใส่น้ำปลาลงไปในชามที่เราจะยำนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะเกศใช้มะนาว1ลูกค่ะวันนี้มะนาวค่อนข้างน้ำเยอะหน่อยค่ะแล้วเราก็ใส่หอยลายกระป๋องลงไปค่ะแล้วเราก็ใส่พริกเผาลงไปค่ะคลุกให้เข้ากันเลยนะคะพอคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่เครื่องยำที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสุดท้ายก็ใส่ใบโหระพาลงไปค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นสาระแหน่ก็ได้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะยำหอยลายกระป๋องนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเกียรติฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเกียรติวาไรตี้กันด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เกียรตินำมาฝากค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานก่อนแล้วค่ะ